ถ้าเล่นโอ้โหเล่นเรื่องนี้บ่อยๆนะกลัวอัมพาตแดกก็กลัวแหมเรานี่เกวัยรุ่นจะอัมพาตวัยรุ่นอะไรเนาะฮะ16เออนั่นแหละนี่อย่าพูดนะนับนะในรูปนี่ใช่ไหมราชโอรสนี่แหละโอ้โหถ้าเล่นเรื่องพรุ่งนี้ถ้าเล่นเรื่องนี้นะไม่ต้องขอตามกูนะไม่ไปอู้เดี๋ยวกูไปกูเองอ้าวยังจะไปแน่ทำไมเด็กพี่รถมาแล้วผู้เจ้าค่ะนี่แหละพระเจ้าค่ะองค์ราชบุตรของพระองค์พระเจ้าค่ะหน้าตาจิ้มลิ้มนี่เอามายังไงเนี่ยหลับมาพี่ค่ะหลับหลับหลับมาเสียงยังไงไม่รู้เรื่องไม่รู้ต้องดูที่พระเจ้าค่ะเสียงสงสัยจะร้องเพลงหลายที่เสียงกระเสาหรือเสียงโกรธเป็นงูเห่าพระองค์ก็พกอาวุธจังเลยพระองค์ไม่ได้กูต้องคอยพกอาวุธกลัวกลัวมากกลัวไม่ต้องกลัวพระเจ้าค่ะบอกรัฐบุตรแกสมสมก็ตื่นสะดุ้งตื่นลืมตาข้าแปลกใจสายเลือดของเสด็จพ่อใจดีป่ะใจดีแล้วไม่ได้เจอตั้งนานนะพระองค์นี่จมูกเป็นพระพุทธเลยเนาะมึงครับไอ้หนูไอ้หนูปิดทองซะดิใช่เสด็จพ่อพระนารายณ์ไหมใช่ใช่ลูกขัดทองลูกขัดทองขอให้ชัดเสด็จพ่อคนละเรื่องกันพระนารายณ์ไม่ใช่เรื่องนี้เอ๊ะกระหม่อมดีใจจนบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกระหม่อมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ได้มาเจอกับเสด็จพ่อไม่คิดไม่ฝันเลยจะได้มาขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะพ่อดีใจเหมือนกันที่โอ้โหนี่พ่อดีใจมากที่ได้เจอลูกวันนี้และที่สำคัญลูกรู้หรือเปล่าวันนี้พ่อเนี่ยตั้งใจแล้วจะเป่าประกาศให้ประชาชนทุกที่ได้รับรู้พ่อเนี่ยจะเถลิงราชให้ลูกเป็นถึงองค์พระมหากษัตริย์เลยนะแต่งตั้งให้กระหม่อมเป็นพระมหากษัตริย์เดี๋ยวพระเจ้าค่ะรับพระแสงอัจฉริยะติดไปจากเสด็จพ่อเลยนะลูกนะโอ้โหของที่นี่ลูกแล้วพระเจ้าข้าไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างกันแกสัตว์สูงหัวตาเลยเออบอกให้ว่าใจดีใจดีนะดับพระไทยดีมากๆพระเจ้าข้าวันนี้ฉันฉัตรแก้วได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แทนที่เสด็จพ่อฉันทองแทนพระองค์พระเจ้าข้าทุกคนจงรับรู้แล้วก็ให้ดูเสด็จพ่อฉัตรทองเป็นแบบอย่างเสด็จพ่อเป็นปูชนียบุคคลที่ทุกคนต้องให้ความเคารพยำเกรงเหมือนกับเราเข้าใจไหมเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจพุทธเจ้าดีใจจังวันนี้กระหม่อมได้ขึ้นครองราชเสด็จพ่อว่ายังไงลูกกระหม่อมดีใจแต่มีเรื่องนึงที่กระหม่อมอยากรู้จริงๆพระเจ้าเสด็จพ่อไม่อยากแค่กี่เรื่องถามพ่อมาได้อ๋อบนบันลังกับพ่อเลยนะลูกนะนี่ยกให้ลูกเลยทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองนี้สิทธิ์ขาดอยู่ที่ลูกคนเดียวเลยพ่อยกให้หมดเลยลูกขอไทยเสด็จพ่อกระหม่อมอยากรู้นักว่าตอนกระหม่อมเด็กๆจำความได้กระหม่อมถูกล่ามมือล่ามเท้าด้วยโซ่ทองติดอยู่ในถ้ำทองไม่มีโอกาสออกมาสู่โลกภายนอกมันเกิดอะไรขึ้นหรือพระเจ้าค่ะมันเป็นการทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเป็นคำทำนายที่ทำนายว่าเมื่อยามแรกที่เจ้าได้ประสูติออกมาพระราชมารดาของเจ้าต้องสิ้นสวรรคตแล้วมันก็เป็นตามนั้นจริงแล้วบอกว่าชาวบ้านเนี่ยประชาราษฎรเนี่ยจะล้มตายกันเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับกะลีบ้านกะลีเมืองพ่อเนี่ยด้วยความแค้นใจที่แม่เจ้าเนี่ยสิ้นสวรรคตพ่อนี่คว้ามีดออกมาเลยหมายจะต
ัดหัวลูกเลยนะจะตัดหัวลูกเลยนี่แหละจะครูเนี่ยเขาห้ามเขาไว้ก็เลยให้เจ้าเนี่ยไปเลี้ยงที่ถ้ำทองจะฆ่าเลยถ้าไอ้ครูไม่ห้ามนะพ่อฆ่าเลยฆ่าด้วยมือพ่อเลยลูกเป็นคำดำรัสของเสด็จพ่อเป็นคำดำรัสของพ่อเลยลูกที่คิดจะฆ่าลูกต้องฆ่าสิแล้วทำไมพ่อจะทำแบบนี้เอาแล้วพ่อมึงเอาเอาพ่อมึงไอ้จะกลับพ่อจะยังไงเสด็จพ่อทำไมดิ๊กดิ๊กมาดิพระองค์เจ๊พระองค์แจวไวเหมือนกันทำไมไม่แจใจเลยนะหูเนี่ยเผลอแป๊บเดียวลงข้างล่างแล้วขึ้นไปได้ขึ้นมาเป่ากูแตกแล้วเจอคนรุ่นเดียวคนหมูมีเบอร์โทรไหมเนี่ยเสียงมาดิอีห่าแล้วโอ้โหนี่เงาหัวขาดเสด็จพ่อไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเสด็จพ่อเป็นคนคิดที่จะฆ่าลูกเดลงคอไอ้ห่าดูสิกระหม่อมเพิ่งจะเกิดมาลืมตามองโลกกลับคิดว่ากระหม่อมจะกาลีบ้านกาลีเมืองฆ่าพ่อฆ่าแม่คิดได้ยังไงถ้าคิดแบบนี้นะไม่ปล่อยให้โตมาถึงขนาดนี้เอาเอายับปากซะก็ดีอ้าวใครเป็นพ่อเป็นลูกกันเว้ยไม่รู้เสด็จพ่อในฐานะที่เสด็จพ่อคิดจะฆ่าผู้เป็นประมุขณเวลานี้ทหารจับตัวเสด็จพ่อเตรียมรอการประหารป้าไอ้ครูช่วยกูด้วยสิก็ผมจะช่วยยังไงล่ะเพราะตัวก็โอ้เสด็จลูกไอ้ห่าไปหนึ่งแล้วถึงยังไงวันนี้ก็ต้องช่วยไม่ได้จะสะสางบัญชีแค้นตั้งแต่กระหม่อมเกิดมาถามหน่อยเสด็จพ่อว่ายังไงลูกว่าใครมันปากดีนักที่มันทำนายทายทักบนลูกจะเป็นคนกาลีบ้านกาลีเมืองฆ่าแม่ฆ่าพ่อไอ้โหดไอ้ดูโดนไอ้500ไอ้ปากไม่ดีกูจะรีบไปฉายหนังมึงไม่ต้องไปเลยไอ้โหดเลยไอ้โหดพุทธเจ้าข้าโหนนกเอี้ยงมานี่โหนนกเอี้ยงมานี่โอ้โหเอวมันลุยเลยเนาะไปเลยมึงไปอยู่ทางนู้นเลยมานี่แล้วให้โดนตัดหัวซะแล้วถ้าโหนตายแล้วกูจะแยะกูจะแบ่งยาเบาหวานที่ใครล่ะช่างเจรจานะจุกอะไรอายหวานเก่งเป็นนกเอี้ยงใช่ไหมอุ้ยเจ็บนั่นแม่พ่อเจ้าข้าโอ้มึงมีแม่เป็นนกเอี้ยงไหมวันนี้มึงก็ต้องตายตกตามไปกับเสด็จพ่อของกูตกต้นหน้าตายตอนที่มึงจะตายน้องพ่อน้องกูอยากจะรู้นักไอ้โหนว่าใครมันเป็นคนออกอุบายให้กูไปอยู่ในถ้ำทองเขาไว้ล่ะมีพุทธเจ้าค่ะให้องค์หญิงหน่อยโอเคค่ะแอบแม่เลี้ยงไปเลยไปเลยองค์หญิงไม่ต้องแอบองค์หญิงเป็นคนคิดผู้หญิงตัวใหญ่ไม่ต้องแอบแล้วเขาเห็นกูปวดฉี่กูฉี่ตรงนี้ได้ไหมไอ้ฉี่ไม่ต้องโอ้โหจะฉี่ตรงนั้นนี่ถ้าพลาดจะตะแหลเหมือนกันนะเนี่ยน้องมานี่มาทางนี้ไปล้วงกันโอ้โหเลยเสด็จแม่มีเรารอดพ่อจ่าจ้าลูกจ่ายังไงกูก็ไม่ทนใช่เราไม่เคยคิดจะห้ามปรามกันส่งเสริมกันดีนะดีวันนี้จะได้ตายกันหากันให้หมดเดี๋ยวเผาวัดแหลมคาเลยหายหมดแล้วเดี๋ยวกูเป็นเจ้าแล้วใครวะเป็นนางเจ้าเป็นแม่เองหมดเลยใครวะจับกูไว้ที่ถ้ำทองมีพุทธเจ้าค่ะไอ้ราชครูพุทธเจ้าค่ะกูนึกว่ากูรอดแล้วกูไม่รอดเลยนะไอ้เก้ยกูตายกูจะต้องตายด้วยตามกูสิไอ้เก้ยไอ้เก้ยก็หมอบช่วยก็หมอบช่วยไว้นะพุทธเจ้าค่ะช่วยเหรอช่วยมันต้องจับฉันไว้ในถ้ำทองหรือว่าการช่วยงั้นเหรอนี่ไงพ่อองค์พวกแกทั้งหมดต้องตายเราไปตายวันนี้ฉันจะสะสางบัญชีแค้นเดียวกันจะฆ่าให้หมดฆ่าเลยไหมคนที่มันคิดจะทำร้ายข้าเชฟี่ตายแน่หนูยอมเรามันเราไม่โอ้โหโคตรดาบโอ้โหเป็นคุณฝันเลยวะฝันเดี๋ยวองค์หญิงใส่องค์หญิงใส่แพมเพิร์ดมาหรือเปล่าพระเจ้าค่ะหยุดฝันเมืองอะไรใครชื่ออีหยุดไม่มีราชครูพระเจ้าข้าฟอบาร์ใครมันเป็นคนล่ามือล่ามเท้ากูวะไอ้กบไก่ไก่พระเจ้าข้าไอ้พ่อไอ้วัวไอ้สองลูกพระเจ้าข้าอะไรเมืองสองตัวก็กูตายมึงก็ต้องตายมึงจะมามีหัวอยู่ยังไงเล่าไปดิมึงตายให้หมดเลยนะมึงมาทั้งสองคนเลยไม่ต้องพูดแล้วหญิงอ้วนพวกมาเลี้ยงต่อกูเลยมึงสองตัวเนี่ย
กูว่ากูจะไม่ตายแล้วกูว่ากูจะตายยากไอ้หนูยังไงพวกมึงต้องตายทั้งหมดไม่กลัวแล้วตายจะได้ไม่ต้องไอ้หนูไอ้หนูขออะไรอย่างแต่ไม่รู้ขออะไรถ้าจะหักก็จะฆ่าแม่ก็ตัดอีท่อนบนท่อนล่างเหลือไว้พอหน่อยนึงจะห่วงทรัพย์สินไอ้หนูปล่อยแม่เดี๋ยวข้าจะประหารตั้งแต่ท้ายแถวขึ้นมาตายว่ะเขาคนนี้ก่อนแล้วเลวจริงๆมึงไปทางโน้นก็กูหัวแรกกระเตี้ยเดี๋ยวจะมาหาหัวแถวนี่แหละโอ้โหกลับมาได้ทั้งสนออกไปตายก่อนตายซะได้ไม่ต้องรออยู่ไปก็เสือเสียงบประมาณอยู่ไปเดี๋ยวก็ต้องมาจ่ายเงินค่าคนใครเป็นอะไรคางนี่กูกลัวตายคางเป็นไอ้นี่เลยแหลมคางเลยไงบอกไว้ก่อนนะว่าพวกแกที่ต้องตายในวันนี้จะไม่ได้ตายแบบธรรมดาเพราะฉันได้ติดต่อยมบาลไว้แล้วติดต่อทางไหนพระเจ้าฉันเชื่อมจิตไปหายมทูตเรียบร้อยผมเชื่อมจิตได้เลยวันนี้ยมทูตจะมาเอาชีวิตพวกแกทุกคนเปิดตัวยมทูตเปิดตัวยมทูตนี่เราจะตายจริงๆเหรอสีแผ่นบานโอ้โหยมทูตท้องด้วยยมทูตขี้มั่งเปล่าโอ้โหมันแมนยมตาบอดแล้วมันจะฟันเรารู้เรื่องมันจะฟันถูกหัวไหมวะเนาะหายใจแล้วก็รอดยมทูตตาบอดโอ้โหท้องทางนี้ท้องแล้วยังพิการอีกอยู่นั่นโอ้โหพระคุณเนอะยมทูตของฉันคนนี้แว่นมันดำมองบังเอิญว่าเบาหวานขึ้นตาโอ้โหมันตาหน้าถึงชื่อฟ้าเกพองนี่เป็นเบาหวานหลายคนที่หมอเขานัด2วันไปลอกตาข้าวอุ้ยข้าวมาจะมาเถอะใส่ยาข้าวใส่ยาให้พองกินข้าวเดียวค่ะข้าวอยู่โน้นข้าวมาแกพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมเพียวค่ะเดี๋ยวยาใส่เอาให้พองกินให้หลับเอาเดี๋ยวกลับไปทั้งทำไงก็ได้หลับวันนี้พวกแกจะต้องตายยาใส่ยาขอเดชุมิสูมิชิเปิดปุ๊บติดปิเฮ้ยก็มีติดปั๊บอับพระองค์ไหนๆก็หม่อมจะตายแล้วเพียค่ะถวายข้าวมื้อสุดท้ายเพียค่ะถวายข้าวมื้อสุดท้ายพระองค์สวยเลยเพียค่ะฉันจำได้พวกแกเคยเป็นคนส่งข้าวส่งน้ำฉันเวลาที่ฉันติดอยู่ในถ้ำถึงเวลาที่แกจะตายก็เลยจะถวายข้าวมื้อสุดท้ายให้ฉันได้เสวยพะยะค่ะก็ถือว่าเป็นความดีความชอบแต่ก็ต้องตายอยู่ดีก็ได้ขอบใจมากที่สามีน้ำใจที่จะมีอาหารมื้อสุดท้ายฉันได้เสวยเอามานี่นี่พะยะค่ะเดี๋ยวใส่เลยหรือเปล่าใส่ยาแล้วล่ะเฮ้ยไอ้ข้าที่จะตายหมดแล้วไม่พูดทำไมลูกไม่มีนะครับมีใส่กลับใส่กลับไม่ใช่ยานอนหลับพะยะค่ะเป็นกลับพะยะค่ะคือใส่ยาพี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ได้พะยะค่ะแน่ใจนะแน่ใจไหมค่ะเพื่อเป็นการการันตีว่าข้าวขนมจีนจานนี้มันจะไม่มียาพิษมันลองกันกินซะเฮ้ยโอ้โหมึงไปกินเดี๋ยว